ฮูดี้พอดแคสต์ฮูดี้พอดแคสต์เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าฮูดี สวัสดีค่ะซอกแซกทุกซอยเม้ามอยทุกแผนกกับซอกซีร็อกสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 4 Day Musa Essence Drink Snowy ค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เรามีแขกรับเชิญไม่ใช่แขกรับเชิญวันนี้เราจัดด้วยกันอีกแล้วมากันอย่างบันเทิงเริงใจถ้าเกิดว่ามี ถ้าเกิดว่ามีกล้องตอนนี้ก็จะเห็นนะคะว่ารื่นเริงกันมากนะคะโดยเอพิโซดนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของเพลงค่ะทุกคนเมื่อพูดถึงเพลงกับคนทำงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนฟังเพลงกันบ่อยไหมแน่นอนต้องฟังคืนหิต955แล้วทำงานและ ECFM อะไรร้องอ่อนเออว่าไปว่าไปก็คือเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของแบบในวันที่ใจมันเขาเรียกอะไรอ่ะใจมันท้อใจมันแท้เราฟังเพลงอะไรกันเป็นเพลย์ลิสต์คนเขาเรียกเพลย์ลิสต์สู้ชีวิตคนทำงานอะไรทำนองนี้มากกว่าโดยที่มินเนี่ยก็ได้ไปซาวเสียงเพื่อนๆพี่ๆหลายๆวัยในออฟฟิศมาแล้วก็แบบมาแชร์กันว่าพี่ๆคะปกติเวลาพี่ๆแบบรู้สึกเศร้ารู้สึกท้อในใจพี่ๆเนี่ยฟังเพลงอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เอามันก็จะมีหลากหลายแนวมากเลยทุกคนมันก็จะมีตั้งแต่เพลงเกาหลีเพลงสากลเพลงไทยอะไรอย่างเงี้ยเรามายกตัวอย่างกันก่อนเช่น Heavy Rotation Heavy Rotation ก็จะเป็นดิฉันเอง VNK48 นะก็คือเพลงแรกเขาบอกว่าเขาจะชอบฟังพี่เบิร์ดอันนี้ก็เป็นจากพี่แบงค์นามสมมุตินะคะจริงค่ะดิฉันก็ชอบฟังเพลงพี่เบิร์ดเพราะว่าเขาบอกว่าเพลงพี่เบิร์ดเนี่ยมันแบบมีเพลงที่ให้กำลังใจเยอะเพลงที่ชอบฟังที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเพลงเล่าสู่กันฟังเขาร้องไงนะเธอนอนดึกเล่าสู่กันฟังเธอลำบากอะไรไหมเธอสู้ไว้หรือเปล่าอะไรทำนองนี้ต่อมานะคะก็แบบยังอยู่ในแบบว่ายังอยู่ในโซนเพลงไทยก็จะเป็นแบบพี่บอยโกศิยพงษ์ล้มบ้างก็ได้อันนี้ของฉันเองอ๋อล้มบ้างก็เพราะเรารู้สึกว่าเราจะแพ้บ้างก็ได้ชนะนั่นคงไม่ยิงเดี๋ยวโดนแต่จริงๆคือร้องเพี้ยนไม่โดนอะไรใช่อย่างพี่บอยโกฉันเห็นมีวันนั้นมีพี่คนนึงเปิดเพลงนี้ดูดูอยู่ที่เรียนรู้ Live and Learn อยู่ที่มา Live and Learn อะไรอย่างงี้นะคะก็น่าสนใจต่อมาอันนี้เป็นพี่แบบพี่แอดคาราบาวอะไรก็เยอะนะเอาจริงก็บอกตรงว่าฉันเองคุณฟังอะไรคะคุณออมคนจนผู้ยิ่งใหญ่อ่ะขอแซมเปิ้ลสักท่อนแบบที่จะไม่โดนลิขสิทธิ์คือฉันน่ะชอบประโยคเฉยๆแต่ว่าถ้าเจ้านายมาได้ฟังหนูอ่ะแค่ชอบประโยคเฉยๆนะคะคือวันล้อเขาไม่ร้องกลัวจังเลยเขาร้องมันจะมีท่อนหนึ่งที่แบบว่าวัดคนเข้าวัดกันถี่น้ำลายลาก่อนเจ้านายฉันไม่ใช่ควายจนตรอกเฮ้ยแต่มันดีมากเลยนะถือว่าฟังเพลงตั้งแต่เด็กๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยประโยคมันแคชชี่อ่ะจริงจริงจริงคาราบาวเนี่ยมันจะมีเพลงหนึ่งก็คือที่พี่โต๊ะตรงข้ามเราชอบฟังคือเพลงทะเลใจคือนั่นคือเป็นเพลงแบบปลอบประโลมจิตใจว่าแบบคืนและวันอันน่ากลัวตัวแพ้ใจอะไรทำนองนี้ก็เลยเป็นเพลงยอดฮิตท็อปฮิตท็อปชาร์ตคนล่าฝันอะไรทำนองนี้ชีวิตสัมพันธ์ชีวิตสัมพันธ์ไม่เกี่ยวแต่ว่าชอบเหมือนกันแล้วก็มีถ้าเพลงฝั่งเกาหลีฉันชอบซอมบี้เดซิกโอ้ยอันนี้คือเป็นเพลงแบบออฟฟิศเวิร์กเกอร์ที่แท้จริงอันนี้เป็นเพลงออฟฟิศเวิร์กเกอร์ที่แท้จริงคือแบบว่าคือมันจะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเกาหลีชอบฟังภาษาอังกฤษเพราะว่าย่อยง่ายกว่าอะไรเงี้ยจะเป็นเพลงทำนองว่าแบบว่าเฮ้ยไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วตื่นมาทำงานไม่รู้ว่าทำอะไรเป็นเพลงแบบเบิร์นเอาเขียนจากชีวิตพวกเราเบิร์นเอาซินโดรมเป็นเพลงแบบคนที่แบบเคยไปทำงานออฟฟิศมันแต่เขาจริงเขาคงเขียนเบสออนความเขาว่าเพราะว่าเขาเป็นนักร้องมาแบบ 5-6 ปีด้วยอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกเบิร์นเอาอะไรเงี้ยพอเขียนออกมาอ้าวดันมารีเลทกับพนักงานออฟฟิศทั่วโลกพอพูดถึงเพลง Zombie Desic มันมีเพลงหนึ่งที่เขียน based on จาก situation เดียวกันคือเพลงเปราะบางของ Body Slam โอ้ยฉันชอบมากคือเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่พี่กบ Big Ass เขาเขียน based จากการที่พี่ตูนขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่มากแล้วเขารู้สึก anxiety อ่ะเออๆว่าแบบคนท่ามกลางผู้คนนับพันแต่รู้สึกว่าไกลแสนไกลคือเขารู้สึกแบบว้าเวมากอะไรเงี้ยก็คือการเบิร์นเอาแหละเนาะเออใช่อุ้ยชอบเราชอบเพลงเป่าบางของบอดี้สแลมมากอันนี้เขาบอกว่าเธอเคยฟังเพลงไหนมาแล้วบ้าง
everybody changing เพราะว่าอันเนี้ยฉันแนะนำเธอแนะนำมาเองไหนลองเล่าให้ฟังคือมันเป็นเราอ่ะเคยทำ playlist ไว้ก่อนออกจากงานที่เก่าชื่อ playlist ว่าลาออกชัดเจนมากคือเพลง everybody changing คือของคีนมันมีท่อนนึงที่มันร้องว่า try to make a move just to stay in the game ก็คือว่าแบบเพราะว่ามันอยู่ในซิทูเอชั่นที่แบบมึงต้องออกแล้วอยู่ไม่ได้ซึ่งเพลงต่อถัดมาฉันก็ดันแบบเปลี่ยนของฟลัวคือมันร้องฉันเป็นฉันอย่างนี้สวรรค์คงไม่ปล่อยให้ฉันตายเฮ้ยฉันจำท่อนนี้ได้จำท่อนนี้ได้สวรรค์ไม่ปล่อยให้ฉันตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพวกแบบโบฮีเมียนเป็นพวกแบบ Bohemian Rhapsody อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ย Bohemian Rhapsody ก็เพลงดีStop Me Now อะไรอย่างเงี้ย Bohemian Rhapsody นี่เป็นทั้งมิวสิคอลเลยฉันชอบมากเวลาแบบอยู่บนรถอ่ะใช่แล้วฉันจะร้องทุกท่อนเป็นทุกเสียง Scaramouche Scaramouche เฮ้ยนี่จะมีเพลงนึงที่เราชอบร้องกันมากก็คือเพลงพี่เต๋าสมชายต่างคนต่างพูดไม่ออกได้แต่มองตาเท่านั้นก็เพลงแบบมันไม่ใช่เพลงที่แบบว่าเอาไว้ปลอบประโลมจิตใจแต่มันเป็นเพลงที่แบบสถานการณ์ออกเวิร์ดโมเมนต์อะไรเงี้ยมองตาเท่านั้นใช่ทีนี้เราออกได้ไหมหมายถึงว่าลิขสิทธิ์เราจะโดนไหมไม่เราร้องเพี้ยนกันขนาดเนี้ยเขายังไม่รู้เลยว่าเป็นเพลงอะไรใช่เราไม่โดนจะลิขสิทธิ์เราจะโดนไหมหรอจะได้หรือจะออกมาหรือจะเป็นเพลงอารมณ์แบบอะไรนะที่เธอชอบเปิดกันที่เราฉันชอบไม่แข็งยิ่งแพ้ของพี่เบิร์ดมากหรือจะเป็นเพลงเธอผู้ไม่แพ้เธอผู้ไม่แพ้อะไรทำนองนี้หรือเวลาที่โดนดุมาหนักๆ ก็จะอยากอยู่เงียบคนเดียวได้แต่มองฟ้าที่ว่างเปล่าเหงาๆคนเดียวลำพังเพลงอะไรอีกไหมเจ๊บุ๋มเจ๊บุ๋มมีอะไรไหมจำไม่ได้แต่ว่าโดยรวมๆแล้วที่เราได้เกริ่นๆมาทั้งหมดเนี้ยเหมือนเราอ่ะจะเขาเรียกจะสเตทไปว่าคือเหมือนเพลงเนี่ยมันเป็นอาวุธที่ช่วยปลอบประโลมจิตใจคนได้ในแบบทุกๆสำหรับเราคือมันทุกๆสายงานทุกโซเอสเอสเขาเอสเอสเคมอ่ะเหมือนฉันเข้าใจฉันมีช่วงหนึ่งที่เวลาทำงานเครียดมากๆแล้วฉันก็ฟังแบบดอกหญ้าในป่าปูอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอะไรที่แบบคนกรุงเทพใจร้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งมันก็เป็นแบบมันก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่ามันง่ายสุดด้วยเนาะแล้วมันก็แบบน่าจะเป็นชิวเร็วช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายแล้วแบบว่า no matter ว่าสุดท้ายแล้วเราจะอยากลาออกมาแค่ไหนแล้วเราลาออกไม่ได้แล้วก็โอเคฟังเพลงไปก่อนอะไรทำนองนี้ค่ะแล้วก็เป็นประมาณนี้เนาะสำหรับ playlist ของชาวซอกซีร็อกซ์ในวันนี้ที่เราแบบว่าหากันมาแต่เดี๋ยวแบบใครชอบฟังเพลงอะไรเพื่อปลอบประโลมจิตใจในการทำงานก็เดี๋ยวคอมเมนต์กันไว้ได้นะคะมาแชร์กันได้นะเพื่อหยิบทำโรแมนต์ playlist หยิบใช่ฟังแต่ว่าเรามี playlist อะไรนะที่เราเวลาฟังก่อนไปสวนลุมอะสู้งานสู้ชีวิตฝ่ารถติดไปสวนลุมเป็นเพลย์ลิสต์ที่แบบว่าเหมือนมันไม่เชิงว่าต้องไปสวนลุมหรอกประมาณว่าฝ่ารถติดอ่ะรถมันติดอ่ะใช้ชีวิตในกรุงเทพรถติดก็ฟังเพลงไปนะคะคุณทำงานอยู่แบบพระราม4แล้วบ้านคุณอยู่ลาดพร้าวอ่ะก็เราก็จะต้องฝ่ารถติดทุกวันนะคะคิดว่าหลายคนคงมีสถานการณ์ประมาณนี้ก็ให้เพลงเป็นตัวช่วยด้วยแล้วกันค่ะก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับซอกซีร็อกซ์ในเอพิโซดนี้นะคะซอกแซกทุกซอยเมาส์มอยทุกแผนกกับซอกซีร็อกซ์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 4day Musa Essence Drink Snowy มีส่วนประกอบของคอลลาเจนจากประเทศญี่ปุ่นข้อมูลเพิ่มเติมคลิก www.4days.co.th ค่ะสำหรับวันนี้มินออมุ้มลาไปก่อนค่ะเก่งงี้ต้องลาไม่ใช่